พาไปตามจะบอกว่ากระบือก็ง่ายๆแต่ว่าถ้าเรียกว่าควายก็คือใช่เลยนะครับอันนี้เป็นควายที่เขาเลี้ยงเอาไว้ครับปรากฏว่าไม่ใช่เจ้าของแต่มาจูงควายเข้าไปแล้วเอาไปปล่อยเข้าป่าทำแบบนี้ถามว่าคนคนนั้นคือใครเขาเป็นปัญหาอะไรหรือเปล่ามาตามดูกันครับหนีทำไมเนี่ยขโมยอ่ะคนขโมยควายมาขโมยควายหลายรอบแล้วนะคะคนเนี้ยนี่ครับบอกมาขโมยหลายรอบแล้วนะคนเนี้ยเป็นขโมยแต่ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเขาไม่ได้ขโมยเอาไปเป็นของตัวเองนะครับเอาควายของคนคนนี้เอาไปแล้วไปปล่อยในป่าเอาควายของชาวบ้านถูกต้องครับไปปล่อยให้อยู่ในทุ่งในป่าแทนใช่ครับชาวบ้านเขาขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาเลยครับมาตามหาควายเนี่ยครับกว่าที่จะเจอกว่าที่จะเอากลับมาได้ก็โอ้โหใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันเจ้าของควายที่โดนขโมยไปขี่มอเตอร์ไซค์ครับเป็นแล้วก็ถ่ายคลิปนี้ฮะในคลิปเนี่ยจะเห็นเป็นหญิงที่ป่วยจิตเวชนะครับบุกมาขโมยเจ้าใบทองครับเจ้าใบทองนี่คือควายที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยแหละครับมาถึงสุสานเม่งฮุยนะครับในตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีแน่นอนครับเธอบอกว่าเธอผูกเจ้าใบทองไว้อย่างดีแล้วหน้าบ้านนี่แหละครับแต่วันเกิดเหตุเนี่ยหญิงคนนี้เดินมาจู่ๆก็เข้ามาแกะเชือกควายที่เธอผูกเอาไว้แล้วพอชาวบ้านเห็นผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าเป็นควายของเธอเองเดี๋ยวเธอจะพาไปกินหญ้าชาวบ้านก็งงเอ๊ะไม่ใช่ควายของเธอนี่นะควายของเพื่อนบ้านเราเพื่อนบ้านคนนั้นคือนางกันพุทธรอดนะครับนางสาวกันพุทธรอดบอกว่าเขาบอกว่ากลับมาเจอเนี่ยเอ๊ะควายเคยผูกอยู่ตรงนี้นี่นาแล้วไปไหนหาไม่เจอชาวบ้านก็เลยช่วยกันบอกว่ามีเจ้าของอีกคน มีเจ้าของอีกคนด้วยนะพาควายไปกินหญ้าเธอเอะใจแล้วไม่ใช่แล้วเธอเนี่ยเป็นเจ้าของคนเดียวไม่มีอีกคนนึงเลยขี่มอเตอร์ไซค์แบบเมื่อกี้ครับแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะครับเพื่อไปตามหาจนมาเจอหญิงที่ป่วยจิตเวชคนนี้แหละครับที่เอาควายของเธอไปหญิงคนนั้นบอกว่าอ๋อปล่อยเข้าป่าไปแล้วแล้วก็เดินจากไปครับเนี่ยผูกควายเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกบอกแกเจ้าผูกควายแล้วก็จูงไปข้างล่างเลยควายแล้วก็จูงไปฝั่งโน้นตอนนี้เราจะไปเอาควายกลับเข้าบ้านก็ไม่เห็นในนี้มีคนบอกว่ามีผู้หญิงอะจูงไปโน้นเลยตามไปแล้วพอดีเราเห็นเขาก็เลยถามว่าควายไปไหนเขาบอกว่าควายปล่อยเข้าป่าสิผู้หญิงคนนั้นเขาพูดอย่างนี้การรู้สติไม่ดีแต่ก็ไม่ควรมาทำแบบนี้ค่ะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาไอ้ควายตัวนี้เป็นควายอะไรเจ๊เป็นควายถ่ายชีวิตเนี่ยแหละครับมันกลับมาเรียบร้อยนะครับนี่คือเจ้าใบทองนะครับเจ้าใบทองเนี่ยเป็นควายเพศผู้รูปร่างดีแบบนี้ครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นควายที่เขาถ่ายชีวิตเอาไว้แล้วก็เอามาให้ผู้ดูแลสุสานคนนี้แหละครับคือคุณกันเนี่ยเขาดูแลนะครับควายตัวนี้ราคาหลายหมื่นบาทเลยนะครับผู้ที่ดูแลต้องคอยเลี้ยงดูอย่างดีครับแล้วก็ตอนนี้กลัวเหลือเกินผูกไว้แบบนี้เดี๋ยวจู่ๆจะมีใครมาแกะแล้วบอกว่าจะเอาไปกินหญ้าในป่าอีกหรือเปล่านะฮะทีนี้ปัญหาเนี่ยมีข้อสงสัยอยู่นิดเดียวว่าเอ๊แล้วผู้หญิงคนนี้ที่มีปัญหาทางจิตเนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่ในชุมชนแถบนั้นไหมอยู่ในหมู่บ้านแถบนั้นไหมเรื่องของการดูแลของครอบครัวนี่สำคัญนะเพราะว่าแม้ว่าจะมีปัญหาทางจิตเวชแต่ว่าลักษณะแบบนี้คือมันสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอาจจะต้องดูแลกันหน่อยนะ